นี่ผมก็มาให้กำลังใจคุณหมอไงครับคุณยายผมฆ่าคนงั้นอ่ะโยมมาโทษนะครับไม่ใช่ฆาตกรหมอประกาคนไข้เสียชีวิตแล้วค่ะก็คล้ายนั่นแหละผมมารับไม่ให้คุณหมอครับผมจะทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุดจนยมทูตอย่างคุณเนี่ยว่างงานโชคดีนะครับรู้ป่ะชีวิตผมเคยง่ายกว่านี้ตอนไม่มีคุณจะมายุ่งกับผมทำไมวะก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับคุณหมอจะมองเห็นผมขอโทษแล้วคุณจะทำมันให้ดีที่สุดหรือเปล่าผมทำดีที่สุดในทุกครั้งงั้นคุณก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วผมขอคุณนะอย่าพึ่งเอาพี่ป๋าไปเลยผมเป็นกำลังใจให้คุณเสมอครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าคุณไม่ได้เย็นชาจะลดสถิติคนตายใช้ได้ครับถ้าผมต้องงานเนี่ยคุณน่าทำงานทำได้ดีเบอร์ไหนก็ผมลืมไปแล้วว่าความรู้สึกของการได้รับความดีใจมออะไรก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ต้องไม่เคยเห็นนะสิเคยมีคนบอกว่าจะพามาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มาด้วยกันปราการเนี่ยแต่พี่เชื่อว่ามันต้องมีหัวใจสำหรับเราแน่ๆถ้าพี่หายดีแล้วเราไปทะเลด้วยกันนะพี่สัญญาพี่ไปเลยครับหมอช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับค่อยนะครับปราการขอไปข้างนอกก่อนลูกไปอยากช่วยประกาศเวลาที่นายต้องตัดสินใจแล้วนะผมจะเป็นยมทูตครับชีวิตของคุณของผมมีค่าที่นายกับครอบครัวถ้าผมตายแล้วคุณจะทำให้คุณเสียใจไม่ไม่ได้เจอกับสองคนไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปเจอครอบครัวที่มีเงินแต่งงานที่มีลูกด้วยกันไม่ต้องมาเจอกันแล้วความสุขมันเป็นการที่ได้มีคนอยู่ด้วยทุกที่